สวัสดีจ้าแฟนเจ๊ดำทุกคนนะจ๊ะเจอกันเช่นเคยเป็นประจำทุกสุดสัปดาห์นะกับเจ๊ดำพรีวิวจะมาพูดคุยนะเมาท์มอยกันเกร็ดก่อนเกมสถิติความน่าจะเป็นตัวผู้เล่นที่ค่าประจำสนามรวมไปถึงผลการแข่งขันที่คาดว่าจะเกิดขึ้นด้วยกับบิ๊กลีกที่กลับมาเตะอีกครั้งในทุกๆสุดสัปดาห์เจ๊ดำนำมาฝากกันนะจ๊ะเอ้าก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามกันไว้ทุกช่องทางของฉันเลยแฟนเพจเจ๊ดำภาษาไทยยูทูบเจ๊ดำออฟฟิเชียล subscribe สั่นกระดิ่งให้ฉันด้วยนะยี่ห้อยลอดเอาละจ้าแฟนเจ๊ดำทุกคนนะจ๊ะโอกาสดีในการเดินทางไปดูฟุตบอลที่อังกฤษกับเจ๊ดำผ่านทางบริษัทเรียลแฟนนั่นเองนะจ๊ะไปดูกันแบบทริปเปิลแมตช์เลยนะแมนยูไนเต็ดเจอกับทางนักการคารักเชนซียูไนเต็ดดวลกับบอร์นมัสและปิดท้ายทริปที่ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะจ๊ะยูไนเต็ดรอล้างแค้นที่โอลด์แทรฟฟอร์ดรีสอร์ทแอนด์สปากับพี่เสือบาเยิร์นมิวนิกนะบิ๊กแมตช์ยูไนเต็ด3เกมที่โอลด์แทรฟฟอร์ดแบบจุใจเลยนะจ๊ะช้อปปิ้งเที่ยวแบบอันลิมิเต็ดเดินทางกันวันที่5ถึง14ธันวาคม2566เริ่มต้นเพียงท่านละ 219,000 บาท3เกมเน้นๆพวกแกเพราะนั้นอย่าพลาดเด็ดขาดอยากไปดูบอลกับเจ๊ดำติดต่อได้เลยนะที่ LINE @realfan789 นะจ๊ะหรือว่าโทรเลยสะดวกกว่านั้นนะ0859996592นะจ๊ะ0859996592ไปดูบอลด้วยกันมันแน่นอนเจ๊ดำรับประกันอะไรจุกรูอ้าวเร่เข้ามานะจ๊ะสำหรับใครนะที่อยากได้นะคอลเลคชันพิเศษเลยเจ๊ดำ X กับ Q Boy แบบนี้นะจ๊ะแจ็คเก็ต 1,290 บาทนะเสื้อเจอร์ซี่890บาทและแก้วเก็บอุณหภูมิก็890บาทนะจ๊ะจะเหมาทั้ง3ไอเทมเลยเจ๊ดำก็ไม่ติดนะหรือจะแยกกันซื้ออย่างละชิ้นอย่างละชิ้นก็ไม่มีปัญหานะจ๊ะสบายมากๆฝากมาอุดหนุนกันได้นะผ่านทาง LINE @ของเจ๊ดำแล้วสั่งได้เลยที่ @ เจ๊ดำ official นั่นเองมีแอดมินคอยดูแลตลอดฝากมาอุดหนุนกันด้วยเจ๊ดำ X Q Boy Collection นะจ๊ะย้ำตรงนี้ว่ามีจำนวนจำกัดนะอย่าหอยรอดนะเอ้าสุดสัปดาห์นี้กลับมาจาก FIFA Day นะจ๊ะก็เป็นพรีเมียร์ลีกอังกฤษเจ๊ดำนำมาฝากกัน4คู่เต็มๆไปเลยนะจ๊ะ4คู่นะแล้วเตะคืนวันเสาร์ทั้งหมดไล่ตั้งแต่ 18:30 ยาวไปปิดท้ายคู่สุดท้ายของคืนวันเสาร์ 02:00 ตรงเลยดูกันได้ฉ่ำปอดฉ่ำอุรากันไปเลยสำหรับแฟนฟุตบอลอังกฤษทุกคนนั่นเองนะจ๊ะเอ้าเราก็จะไปดูกัน4คู่วันนี้อย่างที่บอกไปนะไปเริ่มกันเลยก็แล้วกันเพื่อไม่เป็นการเสียนาฬิกาเฮ้เสียเวลานะจ๊ะคู่แรกเมอร์ซีไซด์ดาร์บี้นะจ๊ะ 18:30 18:30 นที่แอนฟิลด์นะพี่พรีอ่ะพี่มาหามตอนไหนจูอะไรใครพูดมีแชมป์รู้เรื่องที่เราไม่รู้เสียไม่รู้เรื่องมันเก่งเรื่องฟิลภาษาประเด็นมันเก่งมากเรื่องนอกบ้านแต่เราบอกเขาจะทำเรื่องลิเวอร์พูลนั่นเองนะจ๊ะจะเปิดบ้านดวลกับท็อปปี้สีน้ำเงินเอเวอร์ตันเพื่อนบ้านเพื่อนซีเพื่อนสนิทกันเลยนั่นเองนะมีแค่สวนสาธารณะสแตนลีย์พาร์คขวางกั้นสโมสรสองสโมสรนี้เอาไว้นั่นเองแล้วนี่คือเมอร์ซีไซด์ดาร์บี้ขบวนที่243ในประวัติศาสตร์ของทั้ง2ทีมเลยก็ว่าได้นะจ๊ะโดย242ครั้งก่อนหน้านี้เนี่ยลิเวอร์พูลชนะไป98เสมอ77และเป็นเอเวอร์ตันเอาชนะไป67ครั้งก็ถือว่าพี่พรีลิเวอร์พูลยังมีสถิติที่ดูดีกว่าเอเวอร์ตันซึ่งก็มาจากช่วงระยะเวลาหลังนี่แหละพอลิเวอร์พูลครองความยิ่งใหญ่มาแต่เอเวอร์ตันนี่ก็มีแต่สารวัตรเต้ลงเต้ลงนั่นเองนะจ๊ะอ่ะทีนี้เราไปดูสถานการณ์ในลีกของคู่นี้กันหน่อยก็แล้วกันนะไปเริ่มที่เจ้าถิ่นอย่างพี่พรีลิเวอร์พูลกันเลยก็แล้วกันนะจ๊ะขณะนี้เตะไปแล้ว8นัดในพรีเมียร์ลีกพวกเขาชนะ5เสมอ2แพ้1ยิงได้18ประตูเสียไป9ผลต่างประตูได้บวกอยู่9นะจ๊ะเก็บไป17คะแนนส่วนเอเวอร์ตันนะก็8นัดชนะ2เสมอ1และแพ้ไปถึง5นัดตอนนี้ก็เวียนว่ายตายเกิดอยู่แถวโซนหนีตายตกชั้นนั่นเองนะจ๊ะยิงไป9ประตูเสีย12ก็ผลต่างประตูได้เนี่ยลบอยู่3ทำไปทั้งหมด7คะแนนห่างกันถึง10คะแนนกับลิเวอร์พูลเลยนะทีนี้เราไปดูสถิติ5นัดล่าสุดก่อนจะเบรก FIFA Day ไปของทั้ง2ฝั่งกันเลยก็แล้วกันนะจ๊ะพี่พรีลิเวอร์พูลนะ5นัดชนะ3เสมอ1แพ้1แล้วนะนัดล่าสุดในพรีเมียร์อังกฤษพวกเขาบุกไปเสมอไบรตันแอนด์โฮฟเบียนได้2ประตูต่อ2นะส่วนเอเวอร์ตันของชอนไดซ์เนี่ย5นัดหลังสุดเหมือนจะกระเตื้องขึ้นมาเล็กน้อยพวกแกชนะ3แพ้2เกมล่าสุดในพรีเมียร์อังกฤษเนี่ยพวกเขาก่อนเบรก FIFA Day เนี่ยเปิดเมืองดียาวพาร์คเฮ้กูดิสันพาร์คนะจ๊ะก็ถล่มบอลมัดไป3ต่อ0ถือว่าฟอร์มกลับมากระเตื้องอีกครั้งนึงนะทีนี้ไปดู Head to Head ระยะสั้นกันหน่อยก็แล้วกัน5เกมหลังสุดที่คู่นี้เคยเจอกันเนี่ยนะเป็นลิเวอร์พูลชนะได้3เสมอ1แล้วเป็นเอเวอร์ตันชนะไป1เกมนะจ๊ะด้วยเกมล่าสุดที่เอเวอร์ตันบุกมาที่แอนฟิลด์เนี่ยต้องย้อนกลับไปวันที่21กุมภาพันธ์ปี2021นะฤดูกาล2020-2021ตอนนั้นเนี่ยเอเวอร์ตันบุกชนะลิเวอร์พูลได้2ประตูต่อ0นะจ๊ะส่วนเกม
มล่าสุดที่แอนฟิลด์เนี่ยนะก็เกิดขึ้นเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์หรือว่าวาเลนไทน์ที่ผ่านมาปี2023นี่แหละลิเวอร์พูลเล่นแอนฟิลด์ก็ชนะเอเวอร์ตันไปสบายๆ2-0อ่ะทีนี้ไปดูความพร้อมของทั้ง2ทีมกันหน่อยแล้วกันไปที่ลิเวอร์พูลแล้วเพราะเอเวอร์ตันนี่ข่าวเงียบๆนะจ๊ะลิเวอร์พูลของเยนคล็อปกุนซือเดอะนอร์มอลวันล่าสุดมีอาการบาดเจ็บของกัปตันทีมชาติสกอตแลนด์แอนดรูพลังม้าโรเบิร์ตสันเนี่ยนะมีอาการบาดเจ็บหัวไหล่ไหล่หลุดนั่นเองก็ทำให้เจ้าตัวเนี่ยต้องแบบหิ้วไหล่ตัวเองแล้วก็ประถมพยาบาลออกจากสนามในนัดที่สกอตแลนด์บุกแพ้สเปน0-2ในคัดเลือกยูโร2024เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนั่นทำให้ล่าสุดเนี่ยตอนนี้ก็เกรงกันว่าจะเจ็บยาพักยาวหรือเปล่าเยนคล็อปก็ให้สัมภาษณ์ชัดเจนเลยว่าน่าจะต้องพักยาวเพราะเลือกทางการรักษานั่นคือผ่าตัดหัวไหล่ของแอนดรูโรเบิร์ตสันนั่นเองนะจ๊ะเจ๊เคสัมภาษณ์แบบนี้บอกว่าอัวก็บอกนะโอกาสในการผ่าตัดเนี่ยมีสูงเลยนะเพราะอะไรรู้ไหมก่อนหน้านี้เราคุยกันแอนดรูเองก็ไม่อยากจะผ่าตัดนะแต่คุยไปคุยมากับหมอและผู้เชี่ยวชาญและทุกคนเล็งเห็นแล้วว่าการผ่าตัดจะรักษาเขาได้ดีสุดในระยะยาวก็จะพักหายไประยะนึงแหละก็ประมาณนั้นอ่ะประมาณ 3-4 เดือนอะไรแบบนี้จะกลับมาอีกทีก็หลังปีใหม่เลยอ่ะเดี๋ยวค่อยเจอกันนะโรบโบ้นะอ่ะนั่นคือการให้การของเยนคล็อปเกี่ยวกับการบาดเจ็บหัวไหล่ของแอนดรูพลังม้าโรเบิร์ตสันนั่นเองนะจะเอาหายไวๆนะโรบโบ้นะอ่ะทีนี้เราไปดูเกรดก่อนเกมของคู่นี้กันนิดนึงก็แล้วกันนะจ๊ะลิเวอร์พูลเนี่ยในการดวลกับเอเวอร์ตัน28นัดหลังสุดในทุกรายการพวกเขาไม่แพ้เอเวอร์ตันถึง27นัดเลยนะก็คือที่จะดำบอกไปแพ้นัดหนึ่งก็คือแพ้ที่แอนฟิลด์เมื่อ2ปีก่อนนั่นเองนะและในพรีเมียร์อังกฤษล่าสุด19นัดติดต่อกันเนี่ยนะลิเวอร์พูลไม่แพ้ใครถึง18นัดแพ้1นัดนั่นเป็นการแพ้ทอตเทนแฮมสเปอร์ล่าสุดเมื่อ 2-3 สัปดาห์ก่อนที่มีดราม่าเยอะแยะนั่นเองนะจ๊ะอ้าวทีนี้เราไปดูตัวผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามของทั้ง2ฝั่งกันบ้างแล้วกันนะจ๊ะเอามาจากเว็บไซต์ whoscore.com นั่นเองไปที่ลิเวอร์พูลก่อนเลย 4-3-3 ของ JK ผู้รักษาประตูเป็นอาริซงพ่อหมีเบเกอร์นะจ๊ะแบ็คขวาจะเป็นเทรนต์เออร์เซเดอร์เกมรุกปุบปับเกมรับไม่เอาอาร์โน่ฝั่งซ้ายเป็นโอกาสของเดอะลิตเติ้ลนูนเยสอย่างคอสตาจิมิกาสนั่นเองนะจ๊ะคู่เซนเตอร์แบ็คเป็นเจลมาติฟเล่นร่วมกับเวอร์จิลเดอะมองฟันไดกับทันทีนะตรงกลาง3คนนะมีอลิซิสเดอะแชมป์โลกแมคคาลิสเตอร์โดมินิกเดอะหล่อเหลาเอาการโซบอสไลและอีก1คนเป็นไบรอันกราฟเฟนแบชนั่นเองนะจ๊ะ3ตัวรุกฝั่งซ้ายเป็นหลุยส์เดอะไบทอมดีอาร์สนะฝั่งขวาเป็นโมซาร่ายักษ์หน้ายักษ์เอวและกองหน้าตัวเป้าเป็นดิโอโก้เดอะเจ็บโชต้านะจ๊ะเอ้าขยับไปดูเอเวอร์ตันกันหน่อยก็แล้วกัน4-4-1-1นะของชอนไดผู้รักษาประตูจะเป็นจอร์แดนพิกฟอร์ดนะจ๊ะแบ็คขวาจะเป็นโอกาสของรองพนักท่านศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านผู้อำนวยการพันตำรวจและผู้หัวหน้าฝ่ายส่งเอกสารและดูแลรักษาความปลอดภัยทั้งหมดทั้งมวลอาจารย์ยังนั่นเองโอ้ยศมึงยาวเหลือเกินฝั่งซ้ายเป็นโอกาสของวิตาลีมิโคเลนโก้นั่นเองนะจ๊ะคู่เซ็นแบ็คเป็นจารัตแบรนเวดนะจ๊ะเล่นร่วมกับเจมส์ทาคอฟสกี้มิดฟิลด์4คนทางขวาเป็นดไวท์แมคนิลนะฝั่งซ้ายเป็นโอกาสของแจ็คแฮร์ริสันและคู่กลางจะเป็นเจมส์กาเนอร์จับคู่กับอามาดูโอนาน่าและเพลย์เมคเกอร์นะจ๊ะก็เป็นยาย่าตูเร่เซินเจิ้นอย่างอับดุลไลดูกูเร่นั่นเองนะกองหน้าตัวเป้าโดมินิกคาร์เวตลิววินจอมเจ็บนั่นเองจ้าโดยความได้เป็นของเกมนี้เนี่ยหลายคนมองว่ามันเป็นเมอร์ซีไซด์ดาร์บี้ก็จริงนะแต่ยะดำมองว่ามันหายความขลังหายความโหดไปนานแล้วสำหรับคู่นี้มักจะเป็นฝั่งใดฝั่งหนึ่งอัดอีกฝั่งหนึ่งคว่ำอยู่ตลอดและมักจะเป็นลิเวอร์พูลที่ดีกว่าเอเวอร์ตันในระยะหลังซึ่งเกมนี้ก็น่าจะเป็นแบบนั้นเพราะเล่นในแอนฟิลด์ด้วยจะดำมองว่าเอเวอร์ตันมาเนี่ยไม่น่าสู้ได้ด้วยประการละทะละปวงนะจ๊ะลิเวอร์พูลจะบดขยี้ใส่เอเวอร์ตันฝั่งเดียวและโอกาสที่จะถล่มเอเวอร์ตันมีสูงเลยสกอร์ที่คาดจะเกิดขึ้นวันนี้ลิเวอร์พูลเอาชนะเอเวอร์ตันได้สบายๆ3-0อ้าวคู่แรกผ่านไปนะจ๊ะขยับมาดูคู่ที่2นะ3 ทุ่มตรงที่ Empty Hut ที่ Etihad Stadium ของเรือรบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของ Brighton and Hove Albion เจ้านกนางนวลจอมแกร่งนั่นเองนะโดยสถานการณ์ในลีกตอนนี้ของแมนซิตี้เจ้าถิ่นนะจ๊ะ8นัดพวกเขาชนะ6แพ้ไป2ยังไม่เสมอใครนะยิงได้17ประตูเสียแค่6ลูกเท่านั้นผลต่างประตูบวกอยู่11และเก็บไป18คะแนนส่วนทีมเยือน Brighton and Hove Albion ก็ฟอร์มดีพวกแก8นัดพวกเขาชนะ5เสมอ1แพ้2ยิงได้ถึง21ประตูและเสียไปเยอะเหมือนกัน16ประตูผลต่างประตูได้บวกอยู่5และทำไป16คะแนนอ่ะเราไปดู5นัดล่าสุดในทัวร์รายการก่อนเบรก FIFA Day ของคู่นี้กันหน่อยก็แล้วกันนะจ๊ะซิตี้ของไอ้เป๊ปกวาร์ดิโอล่าเนี่ยนะฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะไม่น่าเชื่อว่าจะได้พูดคำนี้นะ5นัดหลังสุดชนะ2แพ้ไปถึง3นัดเลยและเกมล่าสุดก็บุกไปแพ้อภิญญาแฟนเพลงอาร์เซนอลถึง Emirates Stadium นะจ๊ะแล้วก็เป็นคู่แข่งแย่งแชมป์พรีเมียร์ลีกกันโดยตรงด้วย0-1นั่นเองนะเอ้าขยับมาดูไบรตันกันบ้างก็แล้วกัน5นัดหลังสุดหนักกว่าซิตี้ชนะเกมเดียวเสมอ2และแพ้ไป2นะจ๊ะโดยนัดล่าสุดในพรีเมียร์ลีกอังกฤษพวกเขาก็เปิดบ้านเสมอกับพี่พรีลิเวอร์พูลได้แบบสุดมันเลย2-2อ่ะทีนี้เราไปดูเฮดทูเฮดของคู่นี้กันหน่อยนะพวกแกนะ5นัดล่าสุดที่คู่นี้เจอกันเนี่ยแมนซิตี้ดีกว่าชนะ3เสมอ1และแพ้ไบรตันไปแค่เกมเดียวนะจ๊ะโดยนัดล่าสุดที่เจอกันเนี่ยนะที่เอติฮัดสเตเดียมเนี่ยก็เป็นซิตี้ถล่มไบรตันไป3-1เลยนะอ่ะทีนี้มาดูความเคลื่อนไหวก่อนเกมนี้กันบ้างละกันไปกันที่ซิตี้ของอีเป๊ปกวาร์ดิโอล่ากันละกันนะจ๊ะก่อนเกมเนี่ยก็มีนักข่าวยื่นไมค์ถามเป๊ปว่าบัลลงดอร์ปีนี้พี่เป๊ป
อยากจะให้ใครระหว่างอดีตศิษย์รักคนเคยรู้อกรู้ใจเข้ามือเข้าขากันมาอย่างเลโอนีลเมสซี่นะจ๊ะที่คว้าบอลทองคำไปแล้ว7ลูกเนี่ยนะกับลูกศิษย์คนปัจจุบันอย่างเออร์ลิงบราวน์ฮาลานด์นะจ๊ะโดยเป๊ปกวาร์ดิโอล่าก็บอกชัดเจนแบบนี้เขาบอกว่าเป๊ปก็พูดอยู่บ่อยๆนะพี่นะบัลลงดอร์เนี่ยควรจะแบ่งเป็น2กลุ่มนะ1คือรางวัลสำหรับเมสซี่อีก1คือนักเตะที่เหลือนะก็พูดตรงๆอ่ะฮาลานด์เนี่ยควรจะได้นะเพราะยิงให้เราเนี่ยเกิน50ประตูแต่พอมีเมสซี่มาขวางกั้นปั๊บเนี่ยนะโอ้โหฤดูกาลที่ห่วยแตกของเมสซี่ก็ยังดีกว่าฤดูกาลที่ดีที่สุดของผู้เล่นที่เหลือเลยหลายๆคนด้วยนั่นเองนะจ๊ะเพราะนั้นเนี่ยทั้งคู่เลยทั้งฮาลานด์แล้วก็เมสซี่สมควรได้รางวัลของตัวเองนะแต่ถ้าเกิดพูดแบบตรงไปตรงมาแบบเห็นแก่ตัวนะเป๊ปเองก็มองว่าอยากให้เออร์ลิงบราวน์ฮาลานด์ได้เพราะอะไรเขาช่วยให้ซิตี้คว้าเทรเบิลแชมป์ได้นะอยากบอกแบบนี้แล้วกันแต่ก็จะไม่บอกนะว่าถ้าเกิดเลโอเมสซี่ได้รางวัลแล้วมันจะเป็นการไม่ยุติธรรมเพราะว่าเมสซี่เองก็เก่งเช่นเดียวกันเอาตามนี้ออกแนวกักๆไปสำหรับเป๊ปกวาร์ดิโอล่านะจ๊ะเอ้าทีนี้มาดูเกรดก่อนเกมกันหน่อยกันแล้วกันนะจ๊ะซิตี้เนี่ยนะ7นัดหลังสุดที่เจอกับไบรตันในทุกรายการที่บ้านของซิตี้พวกเขาชนะรวดเลยนะและการเจอกับไบรตัน9นัดล่าสุดเนี่ยนะมีผลสกอร์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมากกว่า 2.5 ประตูเสมอเลยนะโอ้ถือว่าคู่นี้เจอกันเมื่อไหร่ยิงกันระเบิดเติร์ดเทิงตลอดนะเอาทีนี้เราไปดูตัวผู้เล่นที่ข้ามจะลงสนามของทั้ง2ทีมจากเว็บไซต์ whoscore.com กันเลยก็แล้วกันนะจ๊ะแมนซิตี้ของเป๊ปกวาร์ดิโอล่า 4-2-3-1 พวกแกประตูเป็นเอเดอร์สันโมราเอสจะแบ็คขวาเป็นไคล์วอล์กเกอร์ทางซ้ายเป็นยอชโกกวาดิโอนะและคู่เซ็นเตอร์เป็นรูเบนเดียสกับมาเนวาคันจี้คู่มิดฟิลด์ตรงกลางโรดรีกลับมาจากโทษแบนนะจ๊ะจะจับคู่กับบาร์ดาโดซิลวา3ตัวรุกนะฝั่งซ้ายเจเรมี่โดมึงฮีโดกูนะจ๊ะฝั่งขวาเป็นฟิลด์เพราะบ้านใจกล้าโฟเดนและเพลย์เมกเกอร์ฟอร์มร้อนแรงตอนนี้ที่มาแทนควินเดบรอยน์เดอะเกิร์ลในกระเทออย่างฮูเลียนเดอะแชมป์โลกอาร์วาเรสและกองหน้าตัวเป้าอย่างเออร์ลิงบราวน์ฮาลานด์โอ้โหอยากโดนสตีเข้าวางคิวโออยากไปตื่นโรงพยาบาลว่าโดนลุม1-6วายอ้าวข้าไปดูไบรตันโฮปฟาเบียนนะ4-2-3-1เหมือนกันพวกแกลูกทีมของโรเบโต้เดแชบี้นั่นเองผู้สาประตูนะจ๊ะเป็นบาดแฟร์บรูเกนนะแบ็คขวาเจลเฟลมันนะจ๊ะฝั่งซ้ายนะเป็นซอลลี่มาร์ชคู่เซ็นเตอร์แบ็คเป็นลูอิสดังจับคู่กับจองพอลฟานเฮเก้มิดฟิลด์คู่กลาง2คนปาสกาลโกรสจะเล่นร่วมกับทางด้านของคาร์ลอสบาเลบ้า3ตัวรุกฝั่งขวานะเป็นไซมอนเอดินกรานะจ๊ะฝั่งซ้ายเนี่ยใช้คาวรุมิโตมะเพลย์เมคเกอร์เป็นเจ้าเปโดรและกองหน้าดาวรุ่งอย่างอีแวนเฟอร์กูสันความน่าจะเป็นของเกมคู่นี้จะดำมองว่าซิตี้ก็ยังเหนือกว่าไบรตันอยู่ดีแม้ว่าไบรตันช่วงหลังเนี่ยจะยกระดับตัวเองได้ดีก็ตามแต่เหมือนเก่งเล็กเจอเก่งใหญ่พวกแกเกมวันนี้เนี่ยซิตี้มีโอกาสเก็บ3แต้มแล้วก็มีการจะเปลี่ยนตัวผู้เล่นเพื่อจะพักไว้ลุยแชมเปี้ยนส์ลีกกลางสัปดาห์ด้วยนะส่วนไบรตันเองเนี่ยมาสู้วันนี้เนี่ยก็เล่นตามสไตล์อยู่แล้วไม่เคยเปลี่ยนวิธีการเล่นอยู่แล้วเพราะนั้นเปิดหน้าแลกกันโอกาสที่มีประตูเยอะเนี่ยมีสูงเลยแต่ยังดำยังมั่นใจว่าซิตี้ยังดูดีกว่าไบรตันเล็กๆเพราะฉะนั้นสกอร์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นซิตี้น่าจะเปิดบ้านเอาชนะไบรตันได้2ประตูต่อ1อ้าวขยับมาดูคู่เวลา 5:30 น.กันบ้างกันแล้วกันนะจ๊ะ 23:30 น.ไปกันที่ทูปเตมีบริดจ์ที่สแตมฟอร์ดบริดจ์ของทางอากาศคารักอย่างเชลซีจะทำลอนดอนดาร์บี้แมตช์ดวลกับไอ้ปืนใหญ่ไฟพะเนียงอาร์เซนอลนั่นเองนะจ๊ะเป็นการดวลกึ๋นกันระหว่างมาริโซ่โปเชตติโน่หรือว่าลุงพอชกับมิเกลลาเตต้ากุนซือมาดเข้มของอาร์เซนอลนะเอาไปดูสถานการณ์ในลีกของคู่นี้กันหน่อยกันละกันเจ้าถิ่นอย่างเชลซีเนี่ยนะก็8นัดชนะ3เสมอ2แพ้3ฟอร์มแบบรุ่มๆดอนๆมากึ๊กมากักพอสมควรยิงได้11เสีย7ตอนนี้ผลต่างประตูได้บวกอยู่4ทำไปแค่11คะแนนเท่านั้นนะส่วนไอ้ปืนใหญ่ไฟพะเนียงอาร์เซนอลนะพวกแกนะ8นัดพวกเขาชนะได้เพียง6เสมอ2และยังไม่แพ้ใครในพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะจ๊ะยิงไป16ประตูเสีย6ผลต่างประตูได้บวกอยู่10และทำไปถึง20คะแนนอ่ะเราไปดูฟอร์ม5นัดหลังของทั้ง2ทีมกันหน่อยก็แล้วกันในทุกรายการนะจ๊ะเชลซีของพอชเนี่ยชนะ3เสมอ1แพ้1และเป็นการชนะ3นัดติดในทุกรายการก่อนเบรก FIFA Day ด้วยนะเกมล่าสุดในพรีเมียร์ลีกพวกเขาบุกถล่มเบอร์ลีย์ได้ถึง4ประตูต่อ1เลยนะจ๊ะข้ามมาดูอาร์เซนอลกันบ้างแล้วกัน5นัดหลังสุดพวกเขาชนะ3เสมอ1แพ้1นะนัดล่าสุดในพรีเมียร์ลีกอังกฤษก็คือทำได้ดีมากนะเปิดบ้านเฉือนชนะแมนซิตี้ไป1-0จ้าเราไปดู H2H 5เกมล่าสุดที่คู่นี้เจอกันนะเป็นอาร์เซนอลที่ดูดีกว่าเชลซีชัดเจน5นัดล่าสุดที่ดวลกันเนี่ยอาร์เซนอลชนะถึง4และแพ้เชลซีแค่เกมเดียวนะจ๊ะโดยนัดล่าสุดที่เตะกันที่สแตมฟอร์ดบริดจ์เนี่ยอาร์เซนอลก็บุกเอาชนะได้1-0เมื่อวันที่6เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วนั่นเองนะจ๊ะอ่ะทีนี้ไปดูความเคลื่อนไหวก่อนเกมคู่นี้กันหน่อยกันแล้วกันนะจ๊ะลุงพอชมาริโซ่โปเชตติโน่เนี่ยนะกุนซือของเชลซีก็ออกมาชื่นชมมิเกลลาเตต้ากุนซือมาดเข้มของอาร์เซนอลว่าจะกลายเป็นกุนซือที่มีความสามารถยอดเยี่ยมที่สุดในโลกคนหนึ่งแน่นอนในอนาคตนั่นเองแหมก็อวยกันแบบคมๆเลยนะโดยลุงพอชเนี่ยเป็นเพื่อนซีอาร์เตต้าอยู่แล้วตั้งแต่สมัยที่เขาเคยลงเล่นด้วยกันที่ปารีสแซงต์แชร์แมงในยุคต้นมิลเลนเนียมนั่นเองจ้ะและหลังจากนั้นเนี่ยก็ย้ายกันไปย้ายกันมาจนสุดท้ายเนี่ยมาดวลกันอีกทีก็สมัยเป็นโค้ชโดยพอชเป็นโค้ชของสเปอร์สอาร์เตต้ายุคนั้นเนี่ยเป็นผู้ช่วยของเป๊ปอยู่ที่ซิตี้นั่นเองก็เคยมาดวลกันอีกครั้งนึงแต่วันนี้ดวลกันแบบเต็มตัวพอชเป็นโค้ชเชลซีอาร์เตต้าเป็นโค้ชอาร์เซนอลนั่นเองนะโดยลุงพอชให้สัมภาษณ์
ชื่นชมอาร์เตต้าแบบนี้นะจ๊ะเออเป็นลูริมิลเลอร์กับแบบน้องต้านี่ก็สนิท กันอะรู้จักกันเป็นดีตะก่อนก็เคยร่วมรัฐบาลร่วมทีมกันแล้วก็มีแพชชั่นที่ดีนี่คือเป็นโค้ชที่เก่งมากเลยนะแล้วก็เชื่อเลยว่าอนาคตจะเก่งกว่าเดิมการตัดสินใจแท็กติกมุมมองฟุตบอลไม่แปลกใจสักนิดเลยที่น้องต้าเนี่ยทำได้ดีมากๆเลยแล้วพัฒนายกระดับทุกวันนี่คือหนึ่งในโค้ชที่ดีที่สุดในอนาคตแน่นอนนะเพราะนั้นเนี่ยก็ต้องรอดูว่าเขาจะรับมือกับสื่อรับมือความกดดันรับมือเจ้าของทีมได้ดีแบบนี้ไปเรื่อยๆหรือเปล่าสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยนะไม่ใช่ว่าเขาแค่เก่งแต่เขาเป็นคนหนึ่งที่ดีที่สุดที่พอสเคยเจอก็ชมกันแบบนี้แหมเดี๋ยวไม่รู้ว่าก่อนเกมเป็นอย่างนี้ในสนามจะเป็นยังไงจะฟาดกันมันแค่ไหนนะทีนี้ไปดูความพร้อมของอาร์เซนอลกันบ้างแล้วกันมิเกลอาร์เตต้าบอกว่าต้องเช็คความฟิตของบุคาโยคาเมกาซาก้าปีทีมชาติอังกฤษและอีกหนึ่งคนคือวิลเลียมซาลิบาเซนเตอร์แบ็กทีมชาติฝรั่งเศสนั่นเองซึ่งสองคนนี้เป็นกำลังหลักของพิต้ามาโดยตลอดในซีซั่นนี้เลยนะโดยอาร์เตต้าสัมภาษณ์ก่อนเกมแบบนี้นะเขาบอกว่าต้าบอกว่าตอนนี้น้องก้าเนี่ยนะพยายามอย่างหนักเลยที่จะกลับลงสนามให้ได้ก็พักไปก่อนหน้านี้แหละอาการก็ดีขึ้นนะเชื่อว่าเขาอยากจะลงเจอกับเชนซีแต่เดี๋ยวเราจะเช็คให้พร้อมที่สุดนะเพราะว่านักเตะทุกคนเนี่ยอยากจะลงเล่นแต่ก็ต้องดีต่อตัวพวกเขาด้วยความฟิตสุขภาพร่างกายต้องฟิตเต็มที่ส่วนวิลเลียมซาลิบาเนี่ยก็เหมือนกันนะพักเบรกจากทีมชาติไปกลับมาเนี่ยนะก็มาดูแลการบาดเจ็บกันหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะทุกคนอยากลงสนามเดี๋ยวต้าเช็คเลยเดี๋ยวจ้าแจ้งอีกทีก็แล้วกันเอาตามนี้นั่นคืออาการบาดเจ็บซึ่งมีเกิดขึ้นจริงๆนะทั้งบุคาโยซาก้าแล้วก็วิลเลียมซาลิบาแต่ตอนนี้ลงฝึกซ้อมแล้วทั้ง2คนนะจ๊ะเอ้าไปดูเกรดของคู่นี้กันหน่อยกันแล้วกันนะจ๊ะ4นัดล่าสุดนะที่อาร์เซนอลเจอกับเชลซีในทุกรายการเนี่ยอาร์เซนอลชนะรวดทั้ง4เกมและ9นัดหลังสุดในพรีเมียร์ลีกอังกฤษเนี่ยนะติดต่อกันมา9นัดนับไปเนี่ยอาร์เซนอลไม่แพ้ใครเลยนะจ๊ะสถิติมาแบบนี้แปลว่าดูดีเหมือนกันนะแม้จะเป็นทีมเยือนในวันนี้ก็ตามนะไปดูตัวผู้เล่นที่เข้าจะลงสนามของทั้ง2ทีมกันเลยก็แล้วกันนะจ๊ะมาจาก whoscore.com เช่นเดียวกันเชลซีของมาริโอ โพเชตติโน่ลุงพอส 4-3-3 ประตูใช้โรเบิร์ตซานเชสแบ็คขวาเป็นโอกาสของมาโลกุสโตพ้นทนแบกกลับมานะจ๊ะฝั่งซ้ายเป็นลีไวโควิลคู่เซนเตอร์แบ็คใช้เตียโกซิลวาวัยรุ่น39นะจับคู่กับอักเซลดีซาซี่ตรงกลาง3คนของเชลซีนะจ๊ะคอนเนอร์กาลาเกอร์เอนโซเดอแชมป์โลกเฟรนันเดสแล้วก็มอยเซสโคตรแพงคาเซโดนะ3ตัวรุกจากราฮีมหนูริงสเตอร์ลิงนะทางซ้ายทางขวาเป็นโคพาเมอร์และกองหน้าตัวเป้านิโคลัสแจ็คสันอ้าวขยับมาดูไอ้เป็นใหญ่แฟนเพลงอาร์เซนอลทีมเยือนกันบ้าง 4-3-3 เหมือนกันของมิเกลอาร์เตต้าประตูเป็นโอกาสของดาวิดราปูฮิฮิดาวิดราย่าแบ็คขวาเบนไวท์ทางซ้ายจะใช้ออริสเตอร์ซินเชนโก้นะจ๊ะคู่เซ็นเตอร์แบ็คคู่เหนียวเลยวิลเลียมซาลิบากับกาเบรียลมาเกลเยส3มิดฟิลด์นะน้องข้าวเดคแคนไรส์เล่นร่วมกับมาร์ตินเดอะกัปตันโอเดอร์การ์ดแล้วก็ฟาบิโอวิเอร่า3ตัวรุกนะจ๊ะฝั่งซ้ายกาบี้มาร์ติเนลลี่เฮ้ยกาเบรียลมาร์ติเนลลี่นะจ๊ะฝั่งขวาบุคาโยไคลเมกาซาก้าและหน้าเป้าคิ้วตกอย่างกาเบรียลเยซูสโดยความน่าจะเป็นของเกมนี้จะดำว่าแลกกันสนุกแน่นอนนะเชลซีในบ้านก็ไม่ยอมไม่ง่ายส่วนอาร์เซนอลเองฟอร์มดียกระดับทีมได้มาตรฐานทีมสูงมากโอกาสบุกบดใส่กันตามสไตล์ตัวเองมีสูงจะดำเชื่อว่าเกมนี้มีประตูเกิดขึ้นแน่นอนแต่ยังเชื่อในความมั่นคงความมั่นใจและความแน่วแน่ของอาร์เซนอลซึ่งดูแล้วดีกว่าเชลซีถ้าเกิดบดกันไปนานๆดูแล้วเชลซีไม่น่าสู้ได้สกอร์ที่กำลังจะเกิดขึ้นนะจะดำมองว่าเชลซีเปิดบ้านแพ้อาร์เซนอล1ประตูต่อ2อ่ะปิดท้ายคู่ดึกนะจ๊ะตี2ตรงเลยนะไปกันที่บรามาเลนนะจ๊ะเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดหรือว่าทีมดาบคู่จะเปิดบ้านดวลกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเจดัมนั่นเองนะจ๊ะโดยคู่นี้ก็จะเป็นคู่ปิดท้ายของค่ำคืนวันเสาร์เลยนั่นเองตี2ตรงนะไล่ยาวไปเลยปิดท้ายที่คู่นี้นะจ๊ะอ่ะเราไปดูสถานการณ์ในลีกของทั้ง2ทีมกันหน่อยกันแล้วกันนะเริ่มที่เชฟฟิลด์ยูไนเต็ดเจ้าถิ่นตอนนี้จมบวยเลยนะ8นัดพวกเขายังไม่ชนะใครเสมอได้แค่1นัดและแพ้ไปถึง7เกมนะจ๊ะโดยยิงได้แค่6ประตูเสียไปถึง22ลูกตอนนี้ผลต่างประตูได้เสียลบอยู่16และมีแค่1คะแนนเท่านั้นนะส่วนแมนเชสเตอร์แต่ของเด็กเทนนิสกุนซือหัวสวย8นัดพวกเขาชนะ4แพ้4ยอมหักไม่ยอมงอยิงได้แค่9ประตูและเสียไปถึง12ลูกผลต่างประตูได้เสียลบอยู่3และเก็บไปเพียง12คะแนนเท่านั้นจ้าอ่ะเราไปดู5นัดล่าสุดของทั้ง2ทีมกันหน่อยก็แล้วกันเจ้าถิ่นอย่างเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดนะจ๊ะ5นัดล่าสุดพวกเขาเสมอ1และแพ้ไปถึง4เกมนะเสมอล่าสุดคือย้อนไปนู่นเลยนะตั้งแต่ต้นเดือนกันยายนเสมอเอเวอร์ตัน 2-2 ที่บรามาเลนหลังจากนั้น4นัดในพรีเมียร์ลีกพวกเขาแพ้รวดเลยรวมไปถึงเกมที่แพ้นิวคาสเซิลยูไนเต็ดคาบ้าน 0-8 ก่อนจะบุกไปเยือนเวสต์แฮมแพ้ 0-2 แล้วก็บุกไปเยือนฟูลแลมก็แพ้ 1-3 นะส่วนแมนเชสเตอร์เด็ดของเจ๊ดำนะจ๊ะ5นัดล่าสุดพวกเขาชนะ3แพ้2โดยนัดล่าสุดในพรีเมียร์ลีกก่อนเบรกฟีฟ่าเดย์เนี่ยได้สกอตบอลแรกก็คมทรงผมก็เท่เช็ดเคแม็กโทมิเน่ช่วยเหมา2ประตูนะพาทีมกลับมาพลิกชนะเบรนท์ฟอร์ดที่โอลด์ทราฟฟอร์ดได้2-1รอดตายเหมือนควายควิดเพราะก่อนหน้านั้นแพ้คาบ้านมา2เกมติดเลยก็คือแพ้พาเลทในพรีเมียร์ลีก 0-1 ก่อนจะแพ้กาลาตาซารายในแชมเปี้ยนส์ลีก 2-3 นะเอ้าไปดู
ูเฮดทูเฮดของคู่นี้กันหน่อยก็แล้วกันนะจ๊ะ5นัดหลังสุดที่เจอกันเนี่ยนะแมนยูไนเต็ดชนะได้3เสมอ1และแพ้เชฟฟิลด์ยูไนเต็ดไป1เกมโดยนัดล่าสุดที่เจอกันเนี่ยย้อนกลับไป2ปีก่อนนะในพรีเมียร์ลีกก่อนที่เชฟฟิลด์ยูไนเต็ดจะตกชั้นไปเนี่ยเชฟฟิลด์เนี่ยบุกชนะแมนยูไนเต็ดได้ที่โอลด์ทราฟฟอร์ด2-1นะจ๊ะกลับกันเกมที่บรอมเลนในฤดูกาลนั้นเนี่ยเป็นแมนยูไนเต็ดบุกชนะได้3-2นะก็ถือว่าเจ้ากันไปนะในฤดูกาลนั้นนะอ้าวทีนี้ไปดูความเคลื่อนไหวก่อนเกมคู่นี้กันบ้างแล้วกันนะจ๊ะฝั่งเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดเจ้าถิ่นเงียบกริบไปกันที่แมนยูไนเต็ดของอเล็กเทนฮากันแล้วกันนะจ๊ะนักข่าวถามเรื่องของอองเดรเดอซ่งติงโอนาน่าว่าเมื่อไหร่มึงจะเก่งสักทีเมื่อไหร่จะเข้าที่เข้าทางสักทีอเล็กเทนฮาก็บอกเลยว่าตอนนี้กำลังยกระดับผลงานตัวเองกำลังปรับตัวอยู่แล้วเชื่อว่าลูกรักของเขาคนนี้จะกลับมามีฟอร์มที่ดีเหมือนสมัยที่อยู่กับอินเตอร์มิลานและแจ็คอัมสเตอร์ดัมได้ไม่ยากนั่นเองนะโดยเทนฮากเนี่ยบอกแบบนี้นะบอกว่าฮากรู้ดีแล้วว่าน้องซ่งติงเนี่ยยังทำได้มาดีพอเรารู้อยู่แล้วแหละว่าเขาจะทำได้ดีกว่านี้เช่นเดียวกับตัวเขาน่ะแหละตัวเขาก็รู้นักเตะทุกคนที่ย้ายมาที่พรีเมียร์ลีกอังกฤษเนี่ยมันมีช่วงเวลาที่ต้องปรับตัวแต่ตอนนี้เนี่ยเขากำลังเริ่มยกระดับขึ้นมาแล้วโค้ชชื่อดังของยูไนเต็ดในยุคอดีตเนี่ยไม่ว่าจะเป็นปีเตอร์ชไมเคิลนาดาบิดเฮก็สตาร์ทไม่ค่อยดีเท่าไหร่แบบช้าๆเช่นเดียวกันองเดย์เดอะซ่งติงโอนาน่าก็เรียนรู้จากประวัติศาสตร์เหมือนกันนะนะเพราะฉะนั้นเขาก็รู้อยู่แล้วว่าเขาต้องทำอะไรเราอยู่กับปัจจุบันและอนาคตเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยโอนาน่าจะสร้างอนาคตของตัวเขาเองด้วยมือของเขาเองด้วยการทำผลงานให้มันดีขึ้นและฮากมั่นใจว่าน้องมันจะทำได้นะเขาแสดงให้เห็นแล้วตอนสมัยเล่นกับบาร์เซโลน่าอาจจะกับโซดามอินเตอร์มิลานเขาเคยไปถึงรอบรองชนะเลิศรอบชิงชนะเลิศแชมเปี้ยนส์ลีกมาแล้วเพราะฉะนั้นฮากมั่นใจว่าน้องมันจะเก่งได้แน่นอนอ่ะช่วยเก่งไวๆนะกูโหทนคนร้องไม่ไหวแล้วเนี่ยใช้เท้าดีใช้มือไม่ดีเนี่ยหลังๆใช้เท้าก็ไม่ดีแล้วไม่รู้จะใช้อะไรดีไม่รู้เนี่ยหรือจะให้ดีใช้คนอื่นดีไหมนะอ้าวทีนี้เราไปดูเกรดก่อนเกมนี้กันบ้างกันละกันนะจ๊ะเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดเนี่ย7นัดหลังสุดในพรีเมียร์ลีกอังกฤษเนี่ยนะพวกเขาจะต้องเสียอย่างน้อย2ประตูตลอดเลยเว้ยเฮ้ยโอ้โหเรียกว่าเป็นทีมที่ประตูน้ำเหลือเกินนะและ8นัดหลังสุดในพรีเมียร์ลีกอังกฤษเนี่ยเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดแพ้ไปถึง7เกมเลยนะอ้าวทีนี้เราไปดูตัวผู้เล่นที่คาดจะลงสนามของทั้ง2ทีมกันบ้างกันละกันจาก whoscore.com นะจ๊ะไปที่เจ้าถิ่นเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดนะ352ผู้รักษาประตูเป็นเวสต์ฟอร์ดเนียมนะ3แนวรับมีอาร์เมลอาร์เมดฮอตซิตออสตันทรัสตี้แล้วก็แจ็คโรบินสันนะจ๊ะวิงแบ็คขวานะเจเดนโบเกิลวิงแบ็คซ้ายเป็นลุคโทมัส3มิดฟิลด์นะจ๊ะกุสตาโวฮาร์เมอร์โอลิเวอร์นอร์วูดนะแล้วก็วินิซุสซูซ่าคู่กองหน้านะจะเป็นโอกาสของคาเมรอนอาร์เชอร์กับโอลี่แม็กเบอร์นี่จ้าและนั่นคือ352ของเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดเจ้าถิ่นนะขยับมาดูทีมเยือนแมนยูไนเต็ดของอเล็กเทนฮาร์ก4-2-3-1นะจ๊ะผู้รักษาประตูยังคงเป็นอองเดรเดอซ่งติงโอนาน่าแบ็คขวาเป็นดิโก้เสาแรกไม่มองเสา2ไม่ตรงเล็งเสาธงก็แล้วกันดาโลออชหอยชิบหายแบ็คซ้ายนะจ๊ะจะเป็นโอกาสของบังบัตจ้ะโซฟิยานเดอหลวงอัมราบัตนะก็ต้องมาเล่นแทนตัวนี้ไปก่อนเนาะคู่เซนเตอร์แบ็คจะเป็นโอกาสของฮาร์รี่มากัวจับคู่กับวิกตอร์เดอทอยลินเดเลฟ2มิดฟิลด์นะจ๊ะจะเป็นโอกาสของสกอตบอลแรกก็คมทรงผมก็เท่เชเช่แม็กโทมิเน่นะเล่นร่วมกับทางด้านของคริสเตียนเอริกเซน3มิดฟิลด์นะทางขวาจะเป็นบรูโน่เดอยัวเฮ้ยแฟนนันโฟคิงกับทั้งทีมทางซ้ายเป็นมาคัสเดอมุงแรชฟอร์ดกองหน้าตัวต่ำนะจ๊ะหรือว่าเพลย์เมคเกอร์ของทีมจะเป็นเมสันเดอล่องหนเมาส์และกองหน้าตัวเป้าอย่างรัสมุสเดอพักพิงฮอยลุนอ้าวความน่าจะเป็นของเกมคู่นี้จะดําว่าไม่มีเกมไหนแล้วที่จะเหมาะกับแมนยูไนเต็ดในการกลับมาสู่ความมั่นใจเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดไม่ไหวจริงๆจะเล่นในบ้านนอกบ้านนี่โอ้โหสถิติเละมากแล้วไม่มีทรงเลยเป็นฟุตบอลที่ดูย่ําแย่เหลือเกินวันนี้แมนยูไนเต็ดของอเดนฮากน่าจะดาหน้าบุกใส่และน่าจะเก็บชัยชนะออกมาได้ด้วยสกอร์สวยๆหรูๆเลยนั่นเองนะจ๊ะจะดํามองว่านี้สู้กันไม่ได้นะแมนยูไนเต็ดจะบุกเอาชนะเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดได้สบายๆ3ประตูต่อ0อ่ะแล้วนี่คือหมดของจะดําพรีวิวในสุดสัปดาห์นี้กับพรีเมียร์ลีกอังกฤษจุใจพวกแกเลยนะ4คู่ชูชื่นจัดหนักจัดเต็มให้ครบทุกอย่างที่ควรจะรู้ในเกมค่ําคืนวันนี้เลยนั่นเองก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์ติดตามมันไว้ทุกช่องทางชั้นเลยแฟนเพจจะดําภาษาไทย YouTube TikTok IG Line @จะดํา official subscribe สั่นกระดิ่งให้ฉันด้วยก็แล้วกันนะอย่าให้รอดนะและเหมือนเดิมนะจ๊ะเห็นหน้าเห็นตากันแบบนี้อวยพรแกสุดสัปดาห์นี้ขอให้มีความสุขมากๆกันแล้วกันนะจ๊ะอยู่กับที่บ้านอยู่กับครอบครัวคนที่แกรักอยู่กับแฟนอยู่ใครก็แต่ขอให้ใช้ช่วงเวลานี้ให้มีคุณภาพที่สุดชาร์จแบตให้เต็มเหนี่ยวก่อนจะไปลุยชีวิตกันต่อในสัปดาห์หน้าขอพระเจ้าอวยพรทุกคนนะและกลับมาเจอกันใหม่กับเจ๊ดำพรีวิวสุดสัปดาห์หน้านะจ๊ะส่วนวันนี้มีความสุขในการดูฟุตบอลมากๆกันแล้วกันนะไปเว้ย